วัสดีค่ะว่าที่เรือตีหญิงพิมพ์ณราณิเทียมรศักดิ์สรุปสถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลประจำวันที่3กรกฎาคม2566นายกรัฐมนตรีกัมพูชาและภริยามอบรถบรรทุกทางทหารให้แก่กองทัพกัมพูชาเมื่อ28มิถุนายน2566พลเอกฮุนมาเนตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการทหารบกกัมพูชาเป็นผู้แทนสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเป็นประธานในพิธีมอบรถบรรทุกทางทหารจำนวน230คันให้แก่กองทัพกัมพูชาในนามของสมเด็จฮุนเซนและภริยาณสนามกีฬามรดกเดโชกรุงพนมเปญโดยรถบรรทุกทางทหารดังกล่าวจะถูกแจกจ่ายไปยังหน่วยทหารทั่วประเทศสำหรับใช้ในภารกิจขนส่งทางทหารการป้องกันประเทศรวมถึงภารกิจบรรเทาภัยพิบัติกองทัพเรือสิงคโปร์และกองทัพเรือสหรัฐทำการฝึกผสมทางทะเลรหัสเอ็กเซอร์ไซส์แปซิฟิกกริฟฟิน2023กองทัพเรือสิงคโปร์และกองทัพเรือสหรัฐทำการฝึกผสมทางทะเลรหัสเอ็กเซอร์ไซส์แปซิฟิกกริฟฟิน2023ระหว่าง18ถึง27มิถุนายน2566ในน่านน้ำโดยรอบเกาะกวมโดยกองทัพเรือสิงคโปร์จัดเรือฟริเกต ISS Tenacious พร้อมเฮลิคอปเตอร์ S70B Seahawkเรือ Little Mission Vessel ISS Dauntless ส่วนกองทัพเรือสหรัฐจัดเรือลาดตระเวน USS Shiloh พร้อมเฮลิคอปเตอร์ MS-60R Seahawk เรือปฏิบัติการใกล้ฝั่ง USS Manchester พร้อมเฮลิคอปเตอร์ MH-60S Seahawk และเฮลิคอปเตอร์ไร้คนขับ MQ-8C และเรือสนับสนุน USNS Caesar Chavez ร่วมด้วยนักประดาน้ำจากทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมการฝึกซึ่งการฝึกครั้งนี้มุ่งเน้นการฝึกคุ้มกันเรือที่มีคุณค่าทางยุทธการสูงการฝึกยิงอาวุธและการฝึกปฏิบัติการในรูปแบบหมู่เรือเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ USS Nimitz ของกองทัพเรือสหรัฐเดินทางกลับถึงมลรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อ28มิถุนายน2566มีรายงานว่าหมู่เรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีที่11หรือ CSG-11 ประกอบด้วยเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ USS Nimitz เรือลาดตระเวน USS Tanger Hill เรือพิฆาต USS Decatur และกำลังทางอากาศสังกัด Carrier Air Wing 17เดินทางถึงเมืองซาดิเอโกมลรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติภารกิจเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างทั้งนี้เรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ USS Nimitz จะเดินทางกลับฐานทัพเรือหลักในเมืองเบเมอร์ดันกรุงวอชิงตันต่อไปก่อนหน้านี้เรือพิฆาต USS ชุงฮุนและเรือพิฆาต USS เวนอีเมเยอร์ซึ่งประกอบกำลังอยู่ใน CSG-11 ได้เดินทางกลับถึงฐานทัพเรือหลักในมลรัฐฮาวายแล้วเมื่อ20มิถุนายน2566และเมื่อ27มิถุนายน2566ตามลำดับท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมข่าวทหารเรือ www.n2.navy.mi.th สำหรับบุคลากรกองทัพเรือสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ระบบสารสนเทศด้านการข่าวของวทร.หรือระบบไนซ์สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพหมั่นล้างมือสวมหน้ากากอนามัยและอย่าลืมเว้นระยะห่างทางสังคมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ